นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากรุณิโกนาโถตถาคตบักวันบุตรปัจเจกพุทธะอรหันตบุริสัตวะภารตรัตนบุริสัตวะบาบาสาเหบดรบีอเมริกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะเจพีสังเกโชดังโชเกโชนำลาสังโชวาโดดักเนกับโซเจดังเกเจนโซเกเปียโซนำกีโดลาเป็นเสสังเกดูปาโชอุมาหุมบันสากรุเปมาสิทุมอุมาหุมวัชระกรุเปมาสิทิหุมอุมานีเปเมหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดรพระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือดรพระมหาอัมพรชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดรพระมหานรินทร์นรินโตแล้วก็กราบขอโอกาสพระอาจารย์ดร.วงศ์กิตติวิโทแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านโดยเฉพาะญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาและรวมถึงญาติโยมจากพื้นที่อื่นๆที่กำลังตามเข้ามาฟังธรรมะในรายการธรรมทานของเช้าวันนี้ก็ใจเสียงถ่ายทอดจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็หากว่ามีครูบาอาจารย์พระธรรมทูตที่เข้ามาติดตามในระยะหลังไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์พระธรรมทูตหลายรุ่นนะครับรวมถึงครูบาอาจารย์พระธรรมทูตรุ่น30ก็ขอโมทนาขอบคุณที่มาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับทางวัดพุทธปัญญาและรวมถึงกระผมด้วยนะครับกราบขอโอกาสขอบคุณมาณที่นี้แล้วก็วันนี้ก็มาคุยกันต่อเรื่องอนุสติ10นะครับอนุสติ10เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมฐาน40กองที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับวันนี้เราก็มาดูรายละเอียดกันว่าอนุสติ10เนี่ยมีการฝึกมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจบกันไปในเรื่องของกสิณ10แล้วก็อสุภะ10นะครับทีนี้ในส่วนของอนุสติ10เนี่ยก็เป็นกรรมฐานที่นิยมปฏิบัติกันมากนะครับในอนุสติ10เนี่ยก็ประกอบไปด้วยพุทธานุสตินะครับแล้วก็อานาปานสติคือมีอยู่สองส่วนนี้ที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็ดังๆแล้วก็พูดไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รู้จักนะครับนั่นก็คือพุทธานุสติและอานาปานสติการศึกษาเรื่องของอนุสติ10เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานนะครับเพราะว่าในแต่ละวิธีของอนุสติ10เนี่ยก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับในอนุสติ10เนี่ยก็ประกอบไปด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสตินะครับอุปสมานุสติมรณานุสติกายคตาสติแล้วก็อานาปานสตินะครับทั้งหมดมี10ข้อด้วยกันนะครับอนุสติเนี่ยความหมายก็คือหมายถึงการระลึกอย่างเนืองๆนะครับเป็นการระลึกถึงอยู่ตลอดเนืองๆเสมอๆมีสติในการระลึกถึงใน10ประการนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าใน10ประการนั้นมีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูความหมายของ10ประการที่ว่านี้นะครับ1ก็คือพุทธานุสติหมายถึงการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คือให้นึกถึงคุณความดีของพระเจ้านะครับเป็นอารมณ์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาพิจารณากันรายละเอียดนะอย่างที่2ก็คือธรรมานุสติหมายถึงระลึกถึงคุณของพระธรรมเป็นอารมณ์3คือสังฆานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เป็นอารมณ์
สี่คือศีลานุสติคือการระลึกถึงศีลที่ตนรักษาเนี่ยเป็นอารมณ์นะครับห้าคือจาคานุสติระลึกถึงทานที่ตนบริจาคเป็นอารมณ์หกคือเทวตานุสติการระลึกถึงคุณธรรมของเทวดาเป็นอารมณ์เจ็ดคืออุปัชฌายานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์8คือโมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์9คือกายคตาสติระลึกถึงลักษณะของร่างกายส่วนต่างๆเป็นอารมณ์นะครับ10คืออานาปานสติคือในส่วนของข้อ10ก็คือการระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์หรือในภาษาทางธรรมะภาษาบาลีเรียกว่าอานาปานสตินะครับนั่นก็คือการระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ทีนี้มาดูรายละเอียดของพุทธานุสติครับพุทธานุสติเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งในกรรมฐานที่ขึ้นกับหัวข้อใหญ่คืออนุสติ10พุทธานุสติเนี่ยคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนืองๆเป็นองค์ธรรมนะครับได้แก่สติเจตสิกที่ในมหากุศลจิตที่มีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะครับวิธีการปฏิบัติก็คือการระลึกถึงพุทธานุสติเนี่ยจะระลึกถึงเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ได้จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไหนก็ได้แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือต้องเข้าใจแล้วก็รู้ความหมายว่าตกลงพุทธานุสติเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับสำหรับผู้ปฏิบัติพุทธานุสติใหม่ๆเนี่ยให้ควรไปอยู่สถานที่สงบสงัดนะครับรักษาจิตให้มั่นคงไม่ถูกรบกวนจิตไม่ฟุ้งซ่านนะครับพุทธานุสติที่จะต้องระลึกเนี่ยหรือว่าระลึกในพระพุทธคุณของพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่9ประการนะครับใน9ประการนี้เนี่ยก็หลายท่านเมื่อได้ยินได้ฟังศัพท์ที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยอาจจะคุ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งใน9ประการนี้นะครับหลายท่านเนี่ยสวดกันทุกวันนะครับ1ก็คืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวนุตสานังพุทโธภควาอันนี้คือการระลึกถึงพระพุทธคุณซึ่งมี9ประการนะครับหรือฟังภาษาบาลีที่สวดไปแล้วเมื่อกี้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณเข้าประการแล้วอาจจะไม่เข้าใจความหมายนะครับคือฟังภาษาบาลีที่เกี่ยวข้องกับพุทธคุณ9ประการที่สวดไปแล้วยังขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาฟังไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่จำได้เข้าใจได้ว่าอ๋อบทนี้เป็นบทอิติปิโสนะครับทีนี้เรามาดูมาศึกษามาทำความเข้าใจเป็นภาษาไทยกันนะว่าตกลงแปลว่าไงก็เพื่อให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับพระพุทธคุณประการที่หนึ่งผู้เป็นพระอรหันต์หรือเรียกว่าอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส 1,500 อย่างเด็ดขาดอันนี้เรามาสู่ในส่วนของการพิจารณาพระพุทธคุณประการที่หนึ่งแล้วนะก็คืออรหันต์ผู้เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส 1,500 อย่างเด็ดขาดมีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสงดงามเป็นผู้ควรได้รับการสักการะบูชาเป็นพิเศษจากมวลมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายนะครับต่อมาก็คือพุทธคุณประการที่สองนะครับพระพุทธคุณประการที่สองคือผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะครับหรือในภาษาบาลีเราเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธนะครับผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองโดยชอบหรือเรียกเป็นภาษาบาลีอีกย้ำอีกครั้งว่าสัมมาสัมพุทโธก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยทรงฆ่าอวิชชาเป็นผู้ตรัสรู้เยยธรรม5ประการคือสังขาร
วิการลักขณะนิพพานบัญญัติด้วยอำนาจแห่งพระสัพพัญญุตญาณโดยลำพังพระองค์เองอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการระลึกถึงการพิจารณาถึงพระพุทธคุณประการที่สองต่อมาดูการระลึกถึงพระพุทธคุณประการที่สามคือการระลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนะครับท่านทั้งหลายเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะคุ้นๆกับคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนนะครับเพราะว่าศัพท์นี้เนี่ยในส่วนของภาคส่วนของการศึกษาเนี่ยในไทยก็นำไปใช้ว่าเป็นนักเรียนเป็นคนเรียนสูงเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยวิชาและจรณะหมายความว่าเรารู้กันพื้นฐานคร่าวๆว่าอ๋อจะต้องวิชาคือแปลว่ามีความรู้ไม่ว่าความรู้แบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตวิทยาศาสตร์อังกฤษรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรก็ตามนะครับหรือเรียนปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็ตามเรียนปริญญาเอกอะไรก็ตามเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้คือวิชานะครับแล้วจรณะก็คือเป็นผู้มีคุณธรรมนะถ้าพูดตามภาษาของชื่อเนี่ยก็บอกว่าจงมีความประพฤกษ์ดุจผู้ทรงศีลนะครับและมีสติและเป็นผู้มีสติปัญญาดุจนักปราชญ์นะครับคือเป็นผู้มีสติปัญญาดุจนักปราชญ์และมีความประพฤกษ์ดุจผู้ทรงศีลอันนี้คือความหมายคร่าวๆเมื่อเวลาที่เราพูดถึงวิชาและจรณะนะครับแต่ว่าเมื่อมาดูลงลึกไปอีกรายละเอียดและความเข้าใจหรือความหมายในทางที่ลึกลงไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้นไปอีกโดยที่ไม่ได้เน้นเอาพูดไปประยุกต์ไม่ได้เอาไปแอพพลายเอาแบบตรงๆเลยเนื้อหาตรงๆคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยก็คือการระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และการประพฤติอย่างประเสริฐคือวิชาและจรณะวิชาในทางความหมายพุทธที่ไม่ได้เอาไปประยุกต์เนี่ยหมายถึงความรู้นะครับเดี๋ยวรู้อะไรนี้มาดูได้นะแล้วก็จรณะหมายถึงความประพฤติคำว่าวิชาเนี่ยมีสามแล้วก็วิชา8นะครับทีนี้วิชาในความหมายวิชา3เนี่ยได้แก่พระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณนะไม่ใช่รู้คณิตอังกฤษวิทยาศาสตร์นราศาสตร์ไม่ใช่รู้ในความหมายที่นำพุทธไปแบบประยุกต์แบบนั้นคือแบบนั้นมันก็ได้เป็นเรื่องของการนำพุทธศาสนาไปประยุกต์กับหลักคุณธรรมกับหลักจริยธรรมนะครับเป็นบุริสethics นะครับหรือ buddhist ethical ทีนี้วิชา3เนี่ยได้แก่1บุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีศักยภาพคือพระองค์สามารถระลึกชาติได้นะครับรู้ the previous life of the buddha เนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดเป็นอะไร the past life the previous life of the buddha เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับซึ่งการระลึกชาติได้ในภาษาบาลีเราใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเราเคยได้ยินเพลงของหญิงทิติกาที่ร้องว่าบุพเพนิวาสอะไรประมาณนี้นะครับธรรมาก็ไม่มั่นใจก็เกี่ยวกับบุพเพนะครับบุพเพเกี่ยวกับชาติปางก่อนอันนี้ก็เหมือนกันคือมันเป็นศัพท์ทางพุทธพูดกันตรงๆก็คือบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถระลึกชาติได้ไม่ใช่ระลึกชาติได้เฉพาะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติคนอื่นได้หมดนะครับคือพระองค์สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้ปัจจุบันเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้นอกเหนือจากกรรมในปัจจุบันหรือกรรมในชาตินี้แล้วเนี่ยในอดีตชาติพระพุทธเจ้าก็รู้นะครับว่าโอ้ทำไมจึงมีสภาพเป็นอย่างนี้ทำไมจึงมีจิตใจเป็นอย่างนี้ทำไมจึงประกอบไปด้วยปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้ทรงเข้าใจอดีตชาติของท่านเองและของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับ
ขออภัยด้วยบางครั้งสัญญาณมันอาจจะสะดุดนะเป็นปัญหาเรื่องสัญญาณอาตมาไม่สามารถควบคุมได้เรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพยายามพูดซ้ำนะถ้ามันติดขัดไปสองก็คือมาดูว่าวิชาสามเนี่ยอย่างที่สองนี่ก็คือจุตูปาตะตยานนะครับจุตูปะปาตะยานนี่ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรียกว่าทิพยจักขุยานนะครับเรียกจุตูปะปาตะจยานมันอาจจะยากออกเสียงยากก็เราสามารถเรียกได้ว่าเป็นทิพยจักขุยานก็ได้นะครับทิพยจักขุยานเนี่ยพระเจ้าสามารถรู้การตายและการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับคือไม่ใช่รู้ว่าอดีตชาติแต่ละคนหรือท่านเองเนี่ยเกิดเป็นอะไรเท่านั้นอดีตชาตินี่คือไม่ใช่ชาติเดียวนะหลายชาติพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดนะครับเรารู้ได้ไงว่าพุทธเจ้าสามารถระลึกชาติในอดีตของท่านได้ก็ดูจากเรื่องราวของสมัยครั้งที่พระเจ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ลิงพระโพธิสัตว์ช้างนะครับพญาฉัตรทันอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหรือว่าเกิดเป็นคนมาก่อนอย่างเป็นพระเวสสันดรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอดีตชาติของพุทธเจ้านะครับที่หลายชาติที่พุทธเจ้าระลึกได้ไม่ใช่ว่าชาติเดียวนะครับเพราะว่าแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตามมีหลายชาติพุทธเจ้าก็สามารถระลึกชาติได้แล้วเมื่อระลึกได้แล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่ามันเห็นอดีตว่าคือหลายๆครั้งปัญหาของมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลพวงมาจากประวัติศาสตร์หรือเป็นผลพวงมาจากอดีตอันนี้ถ้าพูดถึงในชาตินี้นะคือปัญหาบางปัญหานี่มันสืบเนื่องมาจากระบบมันมาวางไว้อย่างนั้นนะครับจารีตวัฒนธรรมเป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมีหลักกฎเกณฑ์เรื่องของการเคารพเรื่องความหลากหลายเรื่องการเคารพไม่เหยียดเรื่องของสีผิวเรื่องของศาสนานะครับเพราะว่าอย่างที่หลายท่านทราบว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติที่มาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่กันอย่างสงบสันติเนี่ยมันจึงต้องเรียนรู้เรื่องของการอยู่ร่วมกันโดยการเคารพความหลากหลายนะครับที่เรียกว่า multicultural นะครับคือการเคารพความหลากหลายการไม่ตัดสินว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ยดีกว่าคุณค่าของคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเรื่องราวของมนุษย์ที่เรื่องราวของมนุษย์หรือประเทศของเราที่เกี่ยวข้องมาจากอดีตหรือบริบทในอดีตในเช่นเดียวกันในทางศาสนาหรือในทางพุทธเนี่ยนะครับการที่มนุษย์มีลักษณะของอาการกริยาอุปนิสัยใจคอหรือทำไมคนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากในอดีตชาติด้วยคือนอกเหนือจากปัจจุบันชาติแล้วปัจจุบันชาติหมายถึงว่าตอนเด็กเนี่ยถูกอบรมสั่งสอนถูกปลูกฝังมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดแบบข้ามภพข้ามชาติเนี่ยอดีตชาติส่งผลมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้ด้วยนะครับแล้วนี่คือศักยภาพของพระเจ้าซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งพระอรหันต์หรือเราเองเนี่ยเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมีศักยภาพเท่าพระพุทธเจ้าได้อันนี้เป็นควอลิตี้ของพระพุทธเจ้าเลยนะครับ the quality of the Buddha เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีลักษณะที่เรียกว่าจุตูปปาตจยานหรือทิพยจักขุยานคือการรู้การเกิดและการตายของสรรพสัตว์รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนท่านก็รู้ด้วยนะครับไม่ใช่รู้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยต้องตายอย่างไรตายเมื่อไรตายที่ไหนตายเพราะอะไรก็รู้การเกิดด้วยประการต่อมาก็คืออาสวะขยายานนะครับอาสวะขยายานเนี่ยก็เป็นวิชาข้อที่3ต่อมาในวิชา3นะครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้ในธรรมที่สิ้นอาสวะก็คือไม่มีกิเลสแล้วนะครับแล้วการที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญ
ในแง่ของการรู้ในธรรมแบบสิ้นอาสวะเนี่ยไม่ได้ทำมาชาติเดียวทำมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะครับเป็นเรื่องของการสะสมทำมาโดยตลอดก็เหมือนกันว่าทำไมคนนั้นเรียนจบ PhD ได้คนนั้นเป็นนักธุรกิจที่เก่งกาจได้เพราะว่าเป็นการสะสมประสบการณ์นะครับสะสมในการเรียนรู้นะจนทำให้เจนจบเข้าใจในศาสตร์นั้นๆอาสวัคคายานถ้ามองแบบเปรียบเทียบแบบเข้าใจที่สุดก็เหมือนกันคือพุทธเจ้านั้นใช้เวลาในการบำเพ็ญธรรมเนี่ยมาหลายภพชาติไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียวพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นเนี่ยโดยเฉพาะศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามก็เชื่อเรื่องของชาติต่อไปแต่ว่าของพุทธเนี่ยมีรายละเอียดว่าชาติต่อไปไม่ได้มีแค่ชาติเดียวหรืออดีตชาติเนี่ยไม่ได้มีแค่ชาติเดียวคือมากกว่านั้นนะครับแต่ที่เหมือนกันก็คือเชื่อเรื่องภพชาติเหมือนกันการเกิดมาในชาตินี้เนี่ยก็มาแก้ไขปัญหาหรือแก้กรรมหรือสร้างกรรมใหม่ให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อหมดสิ้นวาระตามอายุมาแล้วแต่ละคนจะ80นะครับหรือ90 100ก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องเดินทางต่อไปในภพหน้าไม่ได้เกิดชาตินี้นะครับแล้วก็จบแค่ชาตินี้หรือเกิดชาตินี้แล้วก็ไปชาติต่อไปแล้วไปอยู่แค่กับพระเจ้าเนี่ยซึ่งพุทธเราเนี่ยไม่ได้สอนว่าให้ไปอยู่กับพระเจ้าคือไปอยู่กับที่ที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติมาถ้าทำดีทำถูกอย่างเช่นรักษาศีลให้ทานเนี่ยก็ไปเกิดเป็นมนุษย์นะครับแต่ถ้าฆ่าสัตว์ก็เสี่ยงที่จะไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานนะครับหรือนรกอย่างนี้เป็นต้นคือขึ้นอยู่กับผลบุญของเราล้วนๆเลยขึ้นอยู่กับนี่แหละกายวาจาใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวกำหนดเราทั้งนั้นเลยครับแล้วไม่มีใครกำหนดกายวาจาใจของเราได้เรานี่เป็นผู้กำหนดเองเรานี่เป็นผู้ลิขิตเองนะครับพูดแบบภาษิตง่ายๆก็คือว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานาตนหรือความพยายามของมนุษย์เทวดาก็ไม่อาจหักห้ามได้นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่แหละเป็นผู้กำหนดตัวเองไม่ใช่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรมากำหนดนะครับทีนี้อันนี้เป็นมุมมองที่ชัดเจนที่สุดของพุทธศาสนานะครับทีนี้มาดูเรื่องวิชา8ต่อเมื่อกี้เราจบเรื่องวิชา3ไปแล้วนะครับนั่นคือเราจบเรื่องของวิชา3ไปแล้วนั่นก็คือบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้แล้วก็จุตูปาตญาณหรือทิพยจักขุญาณคือพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้การตายและการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับ3ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้สิ่งที่เรียกว่าอาสวะขยายานคือรู้ในธรรมที่สิ้นอาสวะนี่คือวิชา3ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ต่อมามาดูเรื่องวิชา8นะครับวิชา8ก็คือ1พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเข้าใจเรื่องวิปัสสนาญาณก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นวิปัสสนาญาณนะครับเป็นปัญญาที่เรียกว่าสามารถรู้แจ้งรูปนามทั้งปวงที่มีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะครับขันธ์5ก็คือรูปนามคือรู้ขันธ์5นะครับหรือรู้รูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ขันธ์5รู้สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่ารูปนามเนี่ยว่ามีลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงแท้ทุกขังคือมีสภาพเป็นทุกข์นะครับอนัตตาก็คือมันคงอยู่เสมอเดิมไม่ได้มันแปรเปลี่ยนไปนะครับอันนี้จังทุกขังอนัตตา2ก็คืออิทธิวิทยาน
คือพระเจ้าทรงสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้นะครับ3คือมโนมยิทธิญาณบ้านเราที่เมืองไทยเราเนี่ยมีการฝึกฝนปฏิบัติที่เรียกว่ามโนมยิทธิญาณนะครับอยู่นะครับก็คือสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำอย่างนี้เป็นต้นนะครับมโนมยิทธิญาณเนี่ยก็คือพระเจ้าเนี่ยมีศักยภาพมีปัญญาที่สามารถเนรมิตร่างกายอื่นๆให้เกิดขึ้นมาในร่างกายของตนเองได้นะครับ4คือพระเจ้าเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือปัญญาที่สามารถระลึกชาติในอดีตได้นะครับคือระลึกชาติในอดีตได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ดูจะซ้ำกับบุพเพนิวาสานุสติญาณในวิชา3นะครับต่อมาก็คือเจโตปริยญาณพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาที่สามารถรู้จิตของบุคคลอื่นๆได้อย่างถี่ถ้วนนะครับคือท่านรู้วาระจิตนะครับที่เรียกว่าเจโตปริยญาณพระหันบางท่านหรือครูบาอาจารย์บางท่านที่เป็นครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเนี่ยรู้วาระจิตของเรานะครับรู้วาระจิตของเรารู้ว่าเราคิดอะไรโดยที่เรายังไม่ได้เล่าอะไรนี่ครูบาอาจารย์สายป่าเนี่ยมีลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาคือทิพยจักขุญาณนะครับทิพยจักขุญาณเนี่ยคือปัญญาที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆในที่ห่างไกลหรือเล็กที่สุดอย่างทะลุปุโปร่งไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งนะครับลี้ลับกำบังไว้อย่างมิดชิดแต่พระเจ้าก็สามารถเห็นได้อย่างดีเหมือนกับตาของเทวดาแล้วก็พรหมทั้งหลายคือพุทธเจ้าดูออกหมดนะครับไม่ว่าจะปกปิดอะไรไว้เนี่ยพระเจ้ามองเห็นหมดสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นทิพยจักขุญาณนะครับของพระพุทธเจ้าต่อมามาดูวิชาข้อที่7นะครับก็คือทิพยโสตญาณคือพุทธเจ้าเนี่ยมีศักยภาพมีปัญญาที่จะสามารถได้ยินเสียงในที่ห่างไกลนะครับหรือเบาที่สุดเหมือนกับหูของเทวดาและพรหมทั้งหลายใครซุบซิบนินทาใครทำอะไรกันพระเจ้าเนี่ยได้ยินหมดนะครับนี่เป็นลักษณะของทิพยโสตญาณนะครับต่อมาอันที่8ก็คืออาสวะขยายานคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาที่สามารถทำลายกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิงอันนี้เป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนคือถ้าปัญญาในทางโลกเนี่ยนะครับคือเป็นปัญญาที่จะหาเงินเลี้ยงชีพยังไงจะหาเงินยังไงจะทำยังไงให้คนยอมรับเรามีวิธียังไงให้ธุรกิจเราไปได้นะครับจะทำยังไงให้เรารวยขึ้นรวยวันรวยคืนรวยพุ่งนี่มันเป็นวิถีโลกเป็นปัญญาแบบโลกนะครับแต่ปัญญาแบบพุทธศาสนาเนี่ยเป็นปัญญาที่ทำยังไงล่ะไม่ให้เราทุกข์นะครับใจไปกับกิเลสของเราทำยังไงไม่ให้กิเลสเนี่ยมารบกวนไม่ให้เรามีสมาธิไม่ให้เรามีสติไม่ให้เราได้ทำความดีนะครับหรือถ้าเห็นชัดที่สุดก็คือนิวรณ์ห้าเนี่ยนะครับทำยังไงไม่ให้นิวรณ์ห้าเนี่ยมาปิดกั้นมาแทรกแซงสภาพจิตของเราไม่ให้โปร่งใสไม่ให้ใสสะอาดนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีวิธีในการจัดการตรงนี้ว่าคือหมายถึงว่ามีปัญญาในการทำยังไงไม่ให้กิเลสนะไม่ให้ความโกรธมาทำร้ายเราครอบครัวเราตัวเรานะครับพระเจ้ามีเครื่องมือมีวิธีและเครื่องมือหรือวิธีจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าธรรมะนะครับต่อมามาดูเรื่องของจรณะต่อนะครับจรณะเนี่ยโดยทั่วไปก็คือความหมายที่เรารู้จักกันก็คือเรื่องของความประพฤตินะครับในแต่ว่าในทางพุทธเนี่ยในเชิงคัมภีร์เนี่ยมันลงลึกไปตั้ง15ความหมายนะครับในส่วนของจรณะนะครับเวลาเราพูดถึงจรณะในความหมายแบบทั่วไปที่อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องมีวิชาและจรณะนะคือหมายว่ามีความรู้ความฉลาดเรียนได้เกรด A เกรด C นะครับสอบเป็นปลัดทนายผู้พิพากษาได้หรือเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลได้นะแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องมี
อาจรณะก็คือความประพฤตินะครับหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ดุจนักปราชญ์เป็นผู้มีความประพฤติดุจผู้ทรงศีลนิตสำนวนสุภาษิตของชื่อนักปราชญ์จีนเคยเล่าไว้อันนี้เป็นความหมายอย่างกว้างหรือเป็นความหมายในแง่ของจริยธรรมนะครับในแง่ของบรรทัดฐานของสังคมว่าเนี่ยคนเนี้ยรู้แล้วเนี่ยจะต้องเป็นคนดีด้วยต้องมีจรณะความประพฤติดีด้วยอันนี้เป็นความหมายพุทธแบบเชิงประยุกต์นะครับแต่เมื่อพูดถึงจรณะวิชชาจรณะสัมปันโนพิจารณาความหมายแบบลึกแล้วเนี่ยนะครับวิชาจึงประกอบไปด้วยวิชา3นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยวิชา8อย่างที่ได้กล่าวไปก็คือวิชา3ก็ได้แก่บุพเพนิวาสานุสติญาณนะครับแล้วก็จตุปัตตญาณ3ก็คืออาสวัคคายานแล้วก็มาวิชา8ก็คือวิปัสสนาญาณนะครับแล้วก็อิทธิวิทยานนะครับแล้วก็มโนมยิทธิญาณแล้วก็บุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็เจโตปริยญาณแล้วก็ทิพยจักขุญาณนะครับต่อมาเรามาดูความหมายเรื่องจรณะนะครับจรณะเนี่ยอย่างที่บอกว่ามี15ข้อ1ก็คือศรัทธาคือพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อต่อการงานของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีและจะได้รับผลของบุญบาปนั้นอย่างแน่แท้นะครับเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยว่ามีจริงเชื่อว่าเกิดมาแล้วในภพก่อนๆไม่ใช่เพิ่งเกิดมาชาตินี้เกิดมาหลายชาติแล้วนะครับไม่เชื่อว่าเพิ่งเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวอันนี้คือศรัทธาศรัทธาในความหมายของพุทธศาสนานะไม่ใช่ศรัทธาที่บอกว่า belief หรือ faith หรือแปลว่าความเชื่อในสิ่งนั้นสิ่งนี้เชื่อพระเจ้าเชื่อความศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าศรัทธาในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเชื่อต่อการงานของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีแล้วก็จะได้รับผลของบุญบาปนั้นอย่างแน่แท้แล้วก็เชื่อในคุณของพระรัตนตรัยว่ามีจริงนะครับว่าคุณของพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีจริงนะครับแล้วก็เชื่อว่าเราทั้งหลายเนี่ยเคยเกิดมาแล้วในภพชาติก่อนๆนะครับต่อมาเรื่องของสตินะครับคือมีการระลึกอยู่ในการงานที่เป็นฝ่ายดีนะครับฮิริก็คือมีความละอายในการงานอันเป็นทุจริตทุราชีพฮิริเนี่ยคือความละอายแก่ใจนะครับที่จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดในความหมายก็คือทำให้ตัวเองเดือดร้อนและให้ใครคนอื่นเดือดร้อนตามมานะครับสี่คือโอตัปปะเป็นความสะดุ้งกลัวในการงานที่เป็นทุจริตทุราชีพธรรมที่ว่ามนุษย์ควรมีคือฮิริและโอตัปปะนะครับไม่ใช่แค่ว่ากฎหมายไม่ใช่บอกว่าโอ้เราต้องเคารพกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวนะครับคือกฎหมายเนี่ยถ้าเราทำผิดแล้วไม่มีหลักฐานนะครับตำรวจเขาก็เอาผิดกับเราไม่ได้แต่ถ้าเราทำผิดแล้วมีหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุก็ตามเนี่ยถ้าเขาพบว่ามีหลักฐานแล้วเราก็ต้องถูกลงโทษรอดไปไม่ได้นะครับแต่ว่าในทางพุทธศาสนาในทางคุณธรรมเนี่ยต่อให้ว่าไม่มีหลักฐานแต่ว่าเรารู้ว่าเราแอบไว้เราแอบทำไว้เราทำผิดไปนะในทางพุทธก็ถือว่าผิดแล้วเพราะเป็นมโนทุจริตทำในสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีอะไรเราจึงต้องมีฮิริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวฮิริคือความละอายแก่ใจคือละอายต่อบาปแล้วก็โอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปสะดุ้งต่อบาปว่าทำบาปแบบนี้ไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยได้รับแน่นอนแล้วไม่มีใครเลี่ยงจากบาปที่ได้ทำลงไปคือทุกคนได้รับผลนี้แน่นอนนะครับต่อมาก็คือการรู้เรื่องของวิริยะคือมีความขยันในการงานที่เป็นฝ่ายดีนะครับต่อมาก็คือสุตตะแปลว่าเคยได้ยินได้ฟังมามากหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าสะสมสุตตะสะสมสุตตะคำว่าสะสมสุตตะนี่คือสะสมเรื่องของการได้ยินได้ฟังมากที่เกี่ยวข้องกับหลักของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับแล้วก็
ต่อมาคือปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดในกิจการทั้งปวงแล้วก็อันที่8คือโภชเนมัตตัญญุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคนะครับคืออันนี้คือสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างนะเวลาเราพูดเรื่องการรู้จักปริมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตาเราอาจจะไปปรับประยุกต์ใช้ก็ได้ว่าเรื่องของการรู้จักพอประมาณในการบริโภคเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเสพสื่อนะครับนี่ก็เป็นการบริโภคสื่อเหมือนกันนะเรื่องของการเสพดนตรีข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีสมมติเราเอาแต่อ่านข่าวเมืองไทยโดยส่วนใหญ่ข่าวเมืองไทยก็เป็นข่าวเศร้าคบชู้ทำร้ายฆ่ากันอยู่กันแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วการที่เรารับสื่อแต่เพียงอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อสภาพของวิธีคิดเรื่องของ mindset เรื่องของจิตนะครับหลายท่านที่อาตมารู้จักเป็นคนที่เขาเก่งมีสติปัญญาเนี่ยเขาแทบจะไม่อ่านข่าวคนเมืองไทยเลยหรือเขาอ่านก็คืออ่านข่าวที่แบบวันนี้เด็กไทยชนะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้รับทุนไปเรียนต่างประเทศอย่างนี้เขาอ่านคืออ่านแล้วทำให้รู้สึกว่าเออดูเมืองไทยมีความก้าวหน้ามีความเก่งหรือว่าเด็กเก็บโทรศัพท์ได้แล้วไปคืนคุณลุงคุณตาคุณพ่อคุณแม่ไม่แอบขโมยใช้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอันเนี้ยแบบเนี้ยอ่านแล้วมันเกิดโพซิทีฟนะครับอ่านแล้วมันเกิดแรงจูงใจในการทำความดีแล้วก็หลายๆเรื่องในเรื่องของการบริโภคเนี่ยโดยเฉพาะการบริโภครับข่าวสารในหลายประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้พูดถึงข่าวในแง่ร้ายๆแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์ว่าข่าวร้ายเนี่ยควรออกเท่าไหร่ข่าวดีควรออกเท่าไหร่ให้น้ำหนักไม่ใช่ว่าอะไรก็สำนักพิมพ์นี้ก็พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยโหไม่มีข่าวดีเลยมีแต่ข่าวร้ายนะครับอย่างนี้ก็ทำให้พลเมืองหรือประชาชนในประเทศที่รับข่าวสารบริโภคอยู่อย่างเนี้ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่อง mindset ทำให้เราขาดความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราไม่มีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีกำลังไม่มีพลังมันเศร้าส้อยมันหดหู่มันแฮปปี้และทำความดีไม่ได้มันทำให้ส่งผลมากนี้ถ้าใครในบ้านเมืองมีอำนาจมีหน้าที่ก็ถ้าเล็งเห็นประโยชน์ของประเทศชาติในปัจจุบันในอนาคตก็ต้องพยายามหาทางว่าจะแก้ไขยังไงกันเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ที่เราต้องปรับเปลี่ยนท่าทีปรับแก้ไขสำหรับมนุษย์เราทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของการบริโภคหรือโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยเราไปปรับได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทานอาหารมากอย่างเดียวมันอาจจะปรับไปเรื่องของการบริโภคอะไรที่มันควรพอดีความพอดีมันอยู่ตรงไหนนะครับและไอ้ความพอดีในทางพุทธศาสนาเมื่อลงลึกไปเนี่ยไม่ได้บอกว่าที่บอกว่าความพอดีทางสายกลางนี่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ดูดบุหรี่2มวนกินเหล้า2แก้ววันนี้ลดลงอย่างละมวนแล้วก็ดื่มเหล้าเอาแค่แก้วหนึ่งก็พอเอาให้มันเดินสายกลางอันนี้เป็นความเข้าใจผิดในทางสายกลางพุทธศาสนานะว่าทางสายกลางในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันหมายถึงการที่ไม่นำพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มัน extremely ภาษาอังกฤษก็บอกว่าคือมันสบายแล้วก็มันก็เดือดร้อนที่สุดเนี่ยมันมีลักษณะเอ็กซ์ตรีมคือหรือทำไปแล้วเนี่ยเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวมาภายหลังอันนี้ก็ต้องพิจารณาต้องระวังต้องมีท่าทีแบบโยนิโสมนสิการะคือการพิจารณานะครับยิ่งทางสายกลางในทางของพุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะปรัชญาของฝ่ายมัธยมิกายเนี่ยเวลาเราพูดถึงทางสายกลางมันหมายถึงการไม่ยึดติดเลยนะก็คือการเห็นว่าเนี่ยโทรศัพท์โน้ตบุ๊กแล็ปท็อป
iPhone iPad เนี่ยมันประกอบกันขึ้นมาถ้าเราดึงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับดึงลำโพงออกดึงแบตเตอรี่ออกดึงจอออกเราก็จะพบว่าแล้วความเป็นโน้ตบุ๊กความเป็นแล็ปท็อปความเป็นโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนในทางมหายานเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการประกอบขึ้นกันของขันธ์ห้าหรือประกอบขึ้นกันของสิ่งต่างๆแต่เมื่อเราแยกออกไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้เลยนี่คือการพิจารณาถึงความว่างเข้าใจความว่างว่ามันประกอบขึ้นกันเพื่อไม่ให้เกิดความยึดติดในสิ่งนั้นๆในสิ่งต่างๆอันนี้เป็นความหมายในทางสายกลางในปรัชญาของท่านนาคราชุนหรือสำนักมัธยมิกะซึ่งอาจจะต่างไปจากพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมที่อธิบายว่าความทางสายกลางในฝ่ายเถรวาทที่มองว่าเพียงแค่ไม่นำพาตนไปในสิ่งที่เรียกว่าสุดโต่งก็คือกามสุขานุโยคแล้วอัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของชาคริยานุโยคะต่อนะครับก็คือวิทก็คือจรณะในส่วนที่8ในส่วนที่9นะครับชาคริยานุโยคะเนี่ยคือการตื่นไวในยามหลับหรือมีการหลับนอนน้อยการหลับนอนน้อยก็เป็นเรื่องคือไม่มัวเมาในการหลับนะครับคือเอาสักประมาณ8ชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับต่อมาก็คือเรื่องของศีลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชาคริยานุโยคะเนี่ยเป็นข้อสำคัญสำหรับครูบาอาจารย์สายป่าพระสายปฏิบัติแล้วก็ว่านอนน้อยปฏิบัติเยอะนะครับต่อมาเรื่องของศีลศีลก็ต้องมีศีลสมบูรณ์นะครับพระเจ้าท่านมีศีลสมบูรณ์อยู่แล้ว11ก็คืออินทรียสังวรคือมีความสำรวมในตาหวานทั้ง6นะครับอินทรียสังวรคือสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งต่างที่เข้ามากระทบสิ่งต่างๆที่มาสัมพันธ์กับเราเนี่ยไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการดูหนังดูละครการฟังดนตรีการฟังเสียงคนอื่นอะไรก็ตามที่มามีความสัมพันธ์กับเรานะครับทั้งทาง6อายตนะเนี่ยหรือทวารทั้ง6เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีลักษณะสังวรหรือเราเรียกกันในภาษาพระว่าอินทรียสังวรนะครับส่วนต่อมาคือปฐมฌานคือฌานที่มีองค์ฌาน5นะครับพระพุทธเจ้าท่านได้ปฐมฌานในส่วนที่เรียกว่าจรณะตรงนี้แหละต่อมาคือทุติยฌานฌานที่มีองค์3แล้วก็ตติยฌานฌานที่มีองค์2จตุตฌานคือฌานที่มีองค์2นี่เป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะของพระพุทธเจ้าประการที่3นะครับก็คือเป็นลักษณะของวิชชาและจรณะหรือวิชชาจรณะสัมปันโนนะครับอันนี้เป็นการคิดหรือการระลึกแบบนี้เป็นการปฏิบัติธรรมเลยนะครับที่เรียกว่าพุทธานุสติเนี่ยนะครับคือเราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงมาแล้วเนี่ย3ประการแล้วนะ1ก็คือเราระลึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรืออรหังเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส2ระลึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นสัมมาสัมพุทโธและ3ก็คือการเชื่อและการเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีลักษณะวิชชาจรณะสัมปันโนคือถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะนะครับทีนี้เราก็มาดูพุทธคุณประการที่4นะครับของพระพุทธเจ้าก็คือสุขโตในเมืองไทยมีวัดหนึ่งนะชื่อวัดป่าสุขโตพ่อเจ้าว่าคือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับแห่งสายปฏิบัติสายเคลื่อนไหวนะครับหรือสายเรื่องของการทำแบบมูฟเมนต์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นสายของหลวงพ่อเพียรยศุพหรือหลวงพ่อคำเขียนอันนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในพุทธคุณประการที่4นี้ที่เรียกว่าสุขโตหรือเสด็จไปดีแล้วเนี่ยก็หมายถึงว่ามาทำความเข้าใจเรื่องพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบรรลุหนทางที่ดีแล้วว่าจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงบรรลุความดับก็คือไม่มีกิเลสโดยไม่มีเหลื
ที่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือพระพุทธเจ้าเนี่ยดับกิเลสทั้งหมดสิ้นพร้อมขันห้านะครับภาษาพระเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานซึ่งมีอยู่ในข้อสอบนักธรรมตรีโทเอกหรือธรรมศึกษาชั้นตรีโทนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้พระพุทธเจ้าบรรลุหรือหมดจากกิเลสแล้วนะครับแล้วก็คำสอนของพุทธองค์เนี่ยไม่มากไม่น้อยเกินไปด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงมีพระนามสุขโตพระเจ้ามีพระนามสุขโตนะครับก็คือเป็นผู้บรรลุนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีคือสุขโตนะครับสุขโตเนี่ยเราได้ยินบ่อยนะเวลาที่คนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะพูดว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิดเนี่ยมันมาจากตรงนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าสุคโตเนี่ยแปลว่าเสด็จไปดีแล้วทีนี้ไทยเราก็มาปรับใช้เวลาที่ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตลงนะก็บอกว่าสุขขอให้ไปสู่สุคติคือไปสู่ที่ดีนะครับทีนี้เมืองไทยเราก็มาพูดเพิ่มมาอีกว่าสุคติภพก็คือให้ไปอยู่ในภพที่สุคตินะครับทีนี้มาดูพระพุทธคุณประการที่5ทรงรู้แจ้งโลกหรือโลกวิถีคือพระเจ้าเนี่ยมีพระคุณประการที่5ที่เราจะต้องพิจารณาต่อนะครับซึ่งอันนี้เรามาพิจารณาถึงพระคุณที่5แล้วนะครับนั่นก็คือยังอยู่ในส่วนของการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสตินะครับซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งปรากฏอยู่ในวิสุทธิมรรคซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์พระภิกษุชาวอินเดียที่เดินทางไปยังประเทศศรีลังกานะครับเนื่องจากประเทศศรีลังกาเนี่ยเป็นประเทศแรกต้นๆที่รับเอาพุทธศาสนาเถรวาทมานะครับจากแผ่นดินอินเดียโดยตรงนะครับเป็นพี่ใหญ่นะจริงๆแล้วเนี่ยเรารับช่วงต่อจากประเทศศรีลังกานะเพราะว่าศรีลังกาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นความดั้งเดิมความเป็นพระเถรวาทดั้งเดิมนะครับเขาเชื่อกันมากแต่ถ้าพิจารณาจากในแง่ถ้าพิจารณาจากในแง่ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนว่าศรีลังกาเป็นพี่ใหญ่เพราะว่ารับพุทธศาสนาโดยตรงจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งเราดูได้จากสามสำนักใหญ่ๆเลยเนี่ยมหาวิหารเชตวันวิหารอภัยคีรีนะครับแล้วครูบาอาจารย์จากอินเดียเข้ามายังในประเทศศรีลังกาอย่างท่านพุทธโฆษาจารย์อย่างเนี้ยนะครับแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นคนอินเดียหรือแม้แต่ภิกขุณีเนี่ยพระนางสังฆมิตาเถรีเนี่ยก็มาจากประเทศอินเดียหรือกระทั่งเกิดคัมภีร์สมันตปาสาติกาขึ้นเนี่ยนะครับผู้แต่งก็มาจากอินเดียนะครับก็คือพุทธโฆษาจารย์มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่รับพุทธศาสนาจากอินเดียโดยตรงนะครับเหมือนกับกรณีที่เบตในประเทศที่เบตก็รับพุทธศาสนาโดยตรงจากอินเดียแต่ว่ามันเป็นอินเดียพุทธศาสนาในยุคต่อมาคือยุคของนาลันทายุคของมหาลัยวิกรมศิลาหรือยุคของโอทันตาวรีนะมีบุดดิสต์ยูนิเวอร์ซิตี้หรือมีบุดดิสต์เซ็นเตอร์มากมายในประเทศอินเดียนะที่มีครูบาอาจารย์มีมาสเตอร์จากอินเดียนมาสเตอร์มหาสิทธาทั้งหลายเนี่ยเข้าไปสอนในอย่างประเทศทิเบตไม่ว่าจะเป็นครูปัตมสัมภาวะนะครับหรือครูริมโบเชนะครับที่มีบทสวดว่าอมอาหุมบรรษาครูเปมะสิทธิหุมหรืออมอาหุมชระครูเปมะสิทธิหุมเนี่ยนะครับหรือท่านสารรักขิตะที่เดินทางจากประเทศอินเดียจากนาลันทาไปนะครับหรือท่านอติสติพังคาระที่เป็นพระภิกษุชาวบังกลาเทศนะครับที่เดินทางผ่านประเทศอินโดนีเซียแล้วก็เข้าไปยังประเทศทิเบตแล้วก็เสียชีวิตในประเทศทิเบตหรือครูบาอาจารย์อย่างคุณปภานะสักยปภาครูบาอาจารย์สายอินเดียในสมัยนาลันทาทั้งหลายนะครับสายพระวินัยก็คือสักยปภาคุณปภาทั้งหลายที่มีส่วนในการปฏิรูปพระวินัยเข้าไปในอินเดียนะครับจากครูบาอาจารย์อินเดียเข้าไปหรือแม้ในจีนก็ตามเนี่ยพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศจีนเนี่ยอย่างเช่นท่านโพธิธรรมะนะครับเป็นพระภิกษุสายเซนนะครับหรือพุทธศาสนาแบบเซนเข้าไปหรือฉันในภาษาจีนหรือดายานะในภาษาสันสกฤตนะครับหรือสมาธิในภาษาบาลี
นี่ก็มีครูบาอาจารย์จากอินเดียเข้าไปในจีนอย่างท่านโพธิธรรมะหรือกระทั่งครูบาอาจารย์จากจีนเองเนี่ยก็มาเรียนพุทธศาสนาจากนาลันทาไม่ว่าจะเป็นท่านฝ้าเหียนเสวียนจังแล้วก็อี้จิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆก็มีหลายท่านก่อนหน้านี้นะครับหรือท่านกุมารชีวะที่เข้าไปนะเป็นชาวทางเอเชียกลางเข้าไปนะครับท่านกุมารชีพหรือกุมารชีวะนะครับหรือท่านพุทธพัฒน์อย่างนี้ฮะก็เป็นครูบาอาจารย์อย่างเดียวเพราะประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นศรีลังกานะครับแล้วก็ประเทศจีนประเทศทิเบตเนี่ยเขารับพุทธศาสนาโดยตรงนะครับตรงดิ่งเลยนะไม่ต้องผ่านประเทศอื่นๆของเราเนี่ยเราคงต้องไปค้นกันต่อนะเราก็รับตรงจากอินเดียเหมือนกันคือรับในสมัยของเกิดพระธรรมทูตที่พระเจ้าโสมมาราชส่งมา9สายนะครับของเราก็เชื่อว่าเรารับจากอินเดียโดยตรงก็คือนั่นก็คือพระโสนะและพระอุตระนะครับซึ่งมาเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่ยังดินแดนสุวรรณภูมิแต่ว่าเขาก็ถกเถียงกันอยู่ว่าสุวรรณภูมิเนี่ยที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเราต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้มากขึ้นเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัตินะเป็นอริยทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลังส่งต่อให้กับลูกหลานเราประเทศของเราชุมชนของเราบ้านเมืองของเราเพราะว่าเป็นที่น่าเสียใจน่าเสียดายที่ในอินเดียที่อาตมาเคยอยู่รัฐมหาราชตะหรือรัฐมหาราชเนี่ยที่เป็นของชาวพุทธคือพุทธสถานเนี่ยเป็นของชาวพุทธแต่ชาวพุทธไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองดูแลด้วยชาวพุทธเองเลยรัฐบาลอินเดียกับต้องดูแลเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยเคยถูกเผาเคยถูกทำร้ายแล้วชาวพุทธเนี่ยเคยถูกกวาดต้อนออกไปทั้งพระภิกษุและญาติโยมนะทั้งภัยของศาสนาตัวเองนะคือเป็นปัญหาของพุทธทะเลาะกันเองเป็นภัยจากต่างศาสนาที่เขาขึ้นมามีอำนาจเป็นกษัตริย์เป็นผู้นำประเทศทำให้พุทธศาสนาเนี่ยถูกทำร้ายนะครับแล้วภัยภายในของเราเองด้วยนะครับจึงทำให้พุทธศาสนาในอินเดียนะย่ำแย่ในเฉพาะโดยเฉพาะในรัฐมหาราชตะมีถ้ำอย่างสวยสร้างไว้3 40ถ้ำแต่มีตั้ง16แห่งนะแต่ว่าเราไม่สามารถรักษาพุทธศาสนากลับคืนมาอยู่ในอ้อมกอดของชาวพุทธได้เหมือนในกรณีประเทศหรือในกรณีในลาดักเนี่ยพุทธศาสนาในลาดักเนี่ยถูกห้อมล้อมด้วยกองทัพมุสลิมแต่ว่าเข้าไปตีไม่ได้ทำให้ทุกวันนี้ลาดักก็ยังอยู่ในมือของชาวพุทธดูแลรัฐบาลไม่ได้เข้ามายุ่งนะครับเพราะว่าชาวพุทธดูแลแล้วก็ส่งต่อพุทธศาสนารุ่นต่อรุ่นแต่ว่าในรัฐมหาราชเนี่ยชาวพุทธส่งต่อไม่ได้เพราะถูกกวาดล้างถูกฆ่าถูกเผาถูกกวาดต้อนทำร้ายไปหมดพุทธรูปที่เก็บเป็นหินก็ถูกทุบถูกตีนะครับอันนี้อาตมาภาพไปเห็นมาหมดแล้วไปอยู่อินเดียมาตั้ง6ปีก็ไปเห็นสภาพแบบนี้มานี่เมื่อเราดูประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศศรีลังกาเองก็ประสบปัญหาถึงขนาดว่าไม่มีพระบวชต้องนิมนต์พระภิกษุจากสยามวงศ์จากประเทศไทยไปจึงเกิดสยามวงศ์ขึ้นในประเทศศรีลังกาครับคือนิกายสยามวงศ์หรือกระทั่งในประเทศจีนก็เจอปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์หรือในประเทศทิเบตนี่ก็โดนกองทัพคอมมิวนิสต์ในช่วงปี1959-1960เนี่ยนะครับโดยกองทัพของเหมาเจ๋อตุงนี่ก็กวาดต้อนหมดคือในจีนเองก็โดนในจตุรัสเทียนอันเหมือนก็โดนในทิเบตวัดทิเบตถูกเผาถูกทำลายภิกษุณีถูกข่มขืนเนี่ยถูกกระทำทำเราจากกองทัพของคอมมิวนิสต์ในยุคสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมของยุคเหมาเจ๋อตุงเนี่ยหนักมากทำให้พุทธศาสนาเนี่ยครูบาอาจารย์ฝ่ายทิเบตต้องเร่ร่อนมาปักหลักใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอินเดียซึ่งประเทศอินเดียก็ยังไม่ใช่เป็นประเทศพุทธในตอนนี้ชาวพุทธมีไม่ถึง50%เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้มีวิกฤตพุทธศาสนาหลายๆเรื่องซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของพุทธศาสนิกชนที่เราจะต้องช่วยเหลือดูแลกันอย่างไรให้ทรัพย์สมบัติอันมีค่าเหล่านี้ถูกส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่นอย่างไม่จบสิ้นถ้าพุทธศาสนาไม่ดีจริงเนี่ยท่านอาจารย์
สุเมโธจบปริญญาโทจากอเมริกามีภรรยาเป็นนางแบบคงไม่ตัดสินใจบวชเป็นพระแล้วอยู่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชารุ่นแรกหรอกนะครับหรือครูบาอาจารย์ที่อีกท่านหนึ่งรุ่นใหม่ๆล่าสุดอย่างเช่นท่านเคยเป็นลูกเศรษฐีของชาวมาเลเซียแล้วก็บวชไม่สึกติดตามครูบาอาจารย์สายวัดหนองประพงษ์เพราะก็แสดงว่าคนระดับมีเงินคนระดับจบปริญญาโทปริญญาเอกในอเมริกาในประเทศอังกฤษเนี่ยเขายังทึ่งเขายังประทับใจพุทธศาสนาแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ไร้สติปัญญาไม่ใช่เชื่อโดยเหลวไหลแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันรักษาช่วยกันสร้างภูมิปัญญาดูแลขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้พุทธศาสนาเนี่ยถูกส่งต่อไปไม่ขาดตอนครับแล้วก็มีวิธีการสื่อสารกับลูกหลานเด็กรุ่นคนรุ่นใหม่ยังไงให้เขาเข้าใจต้องเป็นการสื่อสารจากภาษาที่เขาต้องเข้าใจด้วยนะครับและเราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับเด็กรุ่นใหม่นะครับบางครั้งเราสอนเขาไม่ได้ด้วยคำพูดเราก็ทำด้วยการเป็นแบบอย่างนี่แหละนะครับก็ยังถือว่ายังไม่ล่าช้ายังไม่สายเกินไปสำหรับพุทธในประเทศไทยที่จะต้องดูแลรักษาช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับชาวพุทธยังไม่สายยังมีเวลาอยู่นะแต่บางเรื่องหลายเรื่องก็สายไปแล้วนะครับก็ว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าถ้าเรารั้งไว้เรารักษาไว้ไม่ให้มันไปไวนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้มาดูเรื่องของพระพุทธคุณประการที่5นะครับก็คือทรงรู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้แจ้งโลกคือขออภัยนะบางครั้งอินเทอร์เน็ตมันติดขัดพระพุทธเจ้ามีพระคุณประการที่5ทรงรู้แจ้งโลกก็คือรู้สิ่งที่เรียกว่าสัตตโลกคือโลกคือหมู่สัตว์แล้วก็รู้เรื่องของสังขารและโลกนะครับโลกก็คือสังขาร3คือโอภาขออภัยโอกาสโลกก็คือโลกคือที่ตั้งสัตตโลกเนี่ยคือพุทธเจ้ารู้แจ้งสัตตโลกตลอดเวลาที่บำเพ็ญพุทธกิจที่ว่าทรงรู้แจ้งสัตตโลกนั้นก็คือหมายถึงการที่พระเจ้าเนี่ยทรงรู้แจ้งความปรารถนาของสัตว์ต่างๆนะครับทรงรู้ความแตกต่างแห่งอินทรีย์ของหมู่สัตว์อันนี้เราพูดไปแล้วเรื่องของจริต6นะครับคือพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าแต่ละคนมีลักษณะนิสัยใจคอเป็นยังไงอดีตชาติเป็นยังไงอันนี้ก็พูดไปแล้วนะว่าพุทธเจ้ารู้เรื่องของมีรู้วรจิตมีศักยภาพในเรื่องของเจโตปริยญาณนะครับหรือการรู้อดีตชาติบุพเพนุวานุสสาสติญาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาก็คือสังขารและโลกคือพระเจ้าทรงรู้แจ้งกรรมทุกอย่างทรงรู้แจ้งในกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลกรรมคือกรรมในแง่ดีรู้กรรมในแง่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมแล้วก็รู้เรื่องของอัพยากตธรรมทรงรู้ขันธ์อายตนะธาตุพระเจ้าเนี่ยทรงรู้แจ้งในธรรมทุกประการจึงจะได้ชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นควอลิตี้เป็นศักยภาพเป็นอบิลิตี้ของเดอะบุตตาหรืออบิลิตี้ของพระพุทธเจ้าต่อมาเรื่องของโอกาสโลกคือพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงทราบนะว่าจักรวาลหนึ่งเนี่ยกว้างยาวประมาณหนึ่งแสนขออภัย1,200,000นะครับ3,450โยชน์พระพุทธเจ้ารู้เรื่องของความกว้างยาวของจักรวาลนะครับแล้วก็วัดโดยรอบได้ประมาณ 3,000 นะครับ 610,350 โยชน์นะครับในจักรวาลมีแผ่นดินหนาประมาณ 240,000 โยชน์อย่างนี้เป็นต้นบนดินเนี่ยมีน้ำตั้งอยู่บนลมรองรับไว้โดยความหนาประมาณ480,000 โยชน์มีลมรองรับให้จักรวาลนี้ลอยอยู่ได้ประมาณ960,000โยชน์เป็นต้นอันนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าโอกาสโลกก็คือรู้เรื่องความยาวความสั้นลักษณะของจักรวาลนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็รู้เรื่องนี้ในเรื่องของนี่เป็นเรื่องของดาราศาสตร์เป็นเรื่องของจักรวาลวิทยาทั้งนั้นเลยนะครับก็
น่าสนใจว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาคือศาสนาอื่นเขาก็มีการบันทึกนะและในพุทธศาสนาก็มีการบันทึกไว้น่าสนใจว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อะไรที่แบบพยายามจะทำให้เราเชื่อเราจูงใจเรานะอันนี้เป็นความหมายของศาสนาแบบพื้นๆแบบไม่ได้ศึกษากันลึกกันจริงๆศึกษากันแบบมั่วๆนะไม่เข้าใจโดยเฉพาะเวลาเราพูดถึงคำว่าศาสนาในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยหรือเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยคนศรีลังกาเขาบอกว่า to preserve พุทธศาสนาก็คือพุทธศาสนาในภาษาไทยเนี่ยแต่ไอ้คำว่าศาสนาในภาษาไทยกับคำว่า religion เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันคำว่า religion เนี่ยที่ฝรั่งเขาคิดเนี่ยมันหมายถึง God ครับเวลาเราพูดว่า religion เนี่ยมันหมายถึง God หรือพระเจ้าที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ย create universal คือเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกนะครับแต่ทีนี้ว่านี่คือความหมายหรือเซนส์คำว่าศาสนาในทางพุทธศาสนาในทางฝรั่งเขานะครับคือเขาเวลาเขาพูดเรื่อง religion เนี่ยมันหมายถึงศาสนาที่เชื่อในเรื่องพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกไอเราเนี่ยไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกเรานี่เชื่อว่าโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสร้างโลกให้เราพุทธเจ้าไม่ได้สร้างแขนสร้างขาสร้างหัวเราเกิดขึ้นมาพุทธเจ้าจริงๆก็พูดชัดนะพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ชัดอยู่ในอคัญญสูตรโยมท่านทั้งหลายไปอ่านได้เลยพุทธมีสามเณรวาเสถะและสามเณรภารทวาชะก็เถียงกันแล้วก็ได้ยินกันว่าพราหมณ์เนี่ยพูดว่าถ้าเป็นชนชั้นพราหมณ์เนี่ยเกิดมาจากปากของพระพรหมถ้าเป็นชนชั้นกษัตริย์หรือชัตริยาชัตริยาไวยสะสุตระหรือพรหมาเนี่ยชัตริยานี่ก็คือกษัตริย์เนี่ยเกิดมาจากแขนของพระพรหมทีนี้สามเณรวาเสถะและสามเณรภารวาชะเนี่ยไม่เข้าใจก็นำเรื่องนี้มาคุยกันต่อและสุดท้ายก็มาถามพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในอคัญญสูตรนะครับโยมสามารถอ่านได้เลยซึ่งพระเจ้าก็บอกว่าโอ้มันจริงที่ไหนในประมาณนี้นะครับในเมื่อเราทุกคนท่านทั้งหลายเนี่ยก็เกิดมาจากโยนีของมารดาทั้งนั้นโอ้โหพูดแบบตรงเด้เลยนะคือพูดขนาดนี้เลยนะครับพุทธเจ้าท่านพูดแบบชัดว่าไปดูในสำนวนพระไตรปิฎกไม่ว่าพระไตรปิฎกมหาจุฬาพระไตรปิฎกฉบับมหามงคลหรือพระไตรปิฎกแบบสยามรัฐนะครับไปดูได้เลยในคัมภีร์สูตรพุทธเจ้าพูดชัดมากนะทีนี้ถ้ามาดูจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะหรือว่าโยมท่านทั้งหลายที่เป็นพยาบาลเนี่ยก็ชัดนะก็อาตมาหรือว่าทุกท่านก็เกิดมาจากผู้หญิงทั้งนั้นเกิดมาจากแม่ทั้งนั้นนะครับไม่ได้เกิดมาจากผุดขึ้นมาหรือใครสร้างหมายถึงว่าพระเจ้าสร้างเรามานี่มันเป็นหลักฐานที่แบบถูกต้องสัมผัสตาเห็นได้คาตาเลยมันเชื่อแบบนี้จริงๆเห็นแบบนี้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นความจริงที่พุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในหลายพระสูตรในหลายส่วนในหลายเรื่องนะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาจบกันตรงที่พระพุทธคุณประการที่6นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พระเจ้าเนี่ยเป็นสารถีคือฝึกบุรุษผู้ควรฝึกที่ยอดเยี่ยมในภาษาบาลีใช้คำว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถินะครับอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเนี่ยโดยเฉพาะคำว่าอนุตตโรซึ่งแปลว่ายอดเยี่ยมเนี่ยเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครเหนือกว่าในโลกเพราะปราศจากคนที่เสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลยอดเยี่ยมที่สุดเป็น great person หาใครเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะไม่มีบุคคลอื่นยอดเยี่ยมกว่านะครับอันนี้คือเราจึงเรียกว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอนุตตโรปุริสธรรมสารถินะครับคำว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารถิหรือเป็นสารถิฝึกบุรุษผู้สมควรฝึกได้เนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยมีลักษณะแบบ3พวกนะครับคือพุทธเจ้าเนี่ยฝึกคน3ประเภทนะครับพุทธเจ้าเป็นสารถิฝึกบุคคลคือพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่สามารถฝึก
คนเหล่านี้ได้ซึ่งคนเหล่านี้ก็มีอยู่สามจำพวกเนี่ยก็คือบุคคลฟังธรรมแล้วสามารถอธิบายธรรมนั้นได้นะครับหรือฟังธรรมนั้นแล้วเนี่ยสามารถอธิบายธรรมนั้นได้อย่างที่สองคือบุคคลอธิบายหลักแห่งเหตุและปัจจัยได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ cause and effects แล้วก็สามคือบุคคลทำให้บุพเพนิวาสานุสติญาณชัดเจนขึ้นนะครับก็คือรู้เรื่องของการเกิดขึ้นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในอดีตชาติบ้างในส่วนของบุพเพนิวาสานุสติญาณก็คือมีสติปัญญามี quality มี capacity ที่รู้อดีตชาติได้นะครับอันสุดท้ายนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหรือพระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายเนี่ยทรงรู้แจ้งในอริยมรรคมีองค์8อันเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนสรรพสัตว์หรือเวไนยสัตว์นะครับบุคคลทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงฝึกทั้งมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายโดยวิธีการต่างๆทั้งปลอบโยนทรมานยกย่องตามสมควรตามความเหมาะสมแห่งอัธยาศัยของสัตว์นั้นเราเคยได้ยินว่ามันมีคำหนึ่งในภาษาบาลีว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครูของเทวดานะครับและมนุษย์ทั้งหลายสัทธาเทวมนุษย์สานังหลายท่านคุ้นคำนี้นะครับทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาถ้าเราดูจากศัพท์ในพระพิธรรมที่อาตมาได้เคยอ่านมาเนี่ยหรือเคยได้นำมาเทศสอนท่านทั้งหลายก็คงจะพอจำได้ว่าเวลาเราพูดถึงเทวดาหรือเทวภพเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเทวดาที่มี6ชั้นเท่านั้นไม่ใช่หมายถึงยามาตุสิตาจาตุมหาราชิกาปรนิมิตวันตีมันไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่6ชั้นนี้เท่านั้นแต่รวมถึงพรหมทั้งหลายก็ถูกเรียกว่าเทวภพด้วยกันนะครับแต่ว่าเมื่อพูดถึงกามสุขติภพเนี่ยรวมเฉพาะแค่ในส่วนของมนุษย์แล้วก็เทวดาแต่ถ้าพูดถึงเทวภพเนี่ยนะครับรวมถึงทั้งเทวดาแล้วก็พรหมด้วยไม่ได้รวมมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังคือพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดานะเทวดาในความหมายนี้เทวภพในความหมายนี้คือรวมเทวดาแล้วก็พรหมแต่พระเจ้าก็เป็นครูของมนุษย์ด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังทีนี้โดยสรุปก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่สอนเทวดาแล้วเทวดาเนี่ยมีผู้บรรลุได้มากกว่ามนุษย์นะครับถ้าดูจากหลักฐานในพระพิธรรมปิฎกก็ยืนยันว่าเทวดาเนี่ยบรรลุธรรมได้มากกว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเจือปนไปด้วยถูกฉาบทาไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ของจิตใจอยู่เยอะการถูกแทรกแซงการถูกพิษของความโลภความโกรธความหลงเมื่อยาล้างพิษของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพพอเนี่ยก็ล้างพิษโลภล้างพิษโกรธล้างพิษหลงไม่ออกนะครับอันนี้ก็มาพูดมาจนถึงในส่วนของพุทธานุสติในส่วนของคุณของพระเจ้าประการที่6แล้วในวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสในครั้งต่อไปเราก็จะพูดต่อไปนะครับในพระคุณประการที่7นะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะมาติดตามกันเยอะเลยวันนี้แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐอเมริกาก็โยมมาตามกันเยอะนะครับหนึ่งก็ของโมทนาครับโยมพรพันธ์นะครับแล้วก็ของโมทนากับโยมวิชัยจันทคาตนะครับของโมทนากับโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์หรือโยมไก่นะครับของโมทนากับโยมนิกิด้วยนะครับแล้วก็ของโมทนากับโยมศรีวิไลศรีวงชัยนะครับที่มาติดตามรับฟังขอโมทนากับโยมเกณตานานะครับขอโมทนากับโยมพระเยาเจนมนัสนะครับที่ยังอยู่ที่วัดมาทำอาหารแล้วก็ติดตามฟังธรรมะไปด้วยขอโมทนากับโยมธนพรนะครับข
ขออนุโมทนากับโยมธนพรด้วยแล้วขออนุโมทนากับโยมน้อยนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะไม่แน่ใจว่าโยมธนพรหรือธนาพรแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมวิรัตพัชรดุลนะครับที่เข้ามาติดตามด้วยขออนุโมทนากับโยมประสิทธิชัยคารุทกานะครับซึ่งเป็นหลานของพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยานนท์ขอโมทนากับโยมพี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอโมทนากับโยมที่มีชื่อว่าปณิธานช่วยงานฟ้าชื่อยิ่งใหญ่นะขอโมทนาด้วยนะครับที่มาติดตามขอโมทนากับโยมทิพย์พิชานะแล้วก็ขอโมทนากับโยมบัวผันหอขอโมทนากับโยมบัวหันหอที่มาฟังนะครับไกลจากรัฐนิวานะครับขอโมทนากับโยมกัลยาวงทิพย์คงคานะที่ตามมาติดตามระยะหลังเมื่อคืนก็คงเหนื่อยกับเรื่องการเตรียมพร้อมอะไรหลายๆเรื่องนะครับขอโมทนากับโยมทุกท่านนะที่เข้ามาติดตามโดยเฉพาะโยมอีริกนะครับที่เข้ามาติดตามในตอนหลังครับแล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ที่เซตเครื่องไว้ล่วงหน้าแล้วก็เข้ามาติดตามในระยะหลังบุญกุศลคุณงามความดีที่ญาติโยมได้ฟังธรรมในวันนี้ก็ขอให้หนุนนำให้ญาติโยมนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงสิริยั่งยืนชนสัพพะวรรณดลเด่นกล้าสุขยศถลึงกลเกรียงศักดิ์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีนอกเหนือไปกว่านั้นด้วยผลแห่งการศึกษาในศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขาอย่างดีแล้วก็หนุนนำให้ท่านทั้งหลายนั้นจงก้าวพ้นจากสังสารวัฏนะครับจงสิริยั่งยืนชนสัพพะวรรณดลเอกละสุขยศถลึงกลเกรียงศักดิ์พุทธคุณปกป้องตลอดปีแล้วก็คอยก้าวพ้นจากสังสารวัฏนะครับตายถาคติคติปารคติปารสังคติโพธิสวานะครับก็วันนี้ก็คงจบแต่เพียงไว้เท่านี้แล้วก็ขอโมทนากับโยมเอกพลนะชื่อโยมเอริกนะครับคาดว่าขาคงหายดีขึ้นเนาะค่อยๆรักษานะครับขอโมทนากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วพบกันใหม่เจอกันใหม่ครับ